อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างบ้านดาวพลูโตคนกักสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุบนามสกุลนุบมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านดาวพลูโตกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนุบก็ได้สร้างดาวพลูโตแล้วนะครับเหลือแค่เอาของไปตกแต่งในบ้านก็แค่นั้นเองนะก็บอกเลยว่ามันเหนื่อยมากจริงๆเลยนะเนี่ยกว่าจะทำเสร็จได้นะต้องไปหาบล็อกขนแกะอีกกี่ร้อยกี่พันก็ไม่รู้นะในการสร้างดาวพลูโตอันนี้ขึ้นมานะก็เป็นดาวพลูโตจิ๋วนั่นเองนะครับโอเคก็ตอนนี้เนี่ยนุ๊กก็ได้ทำการเจาะเรียบร้อยแล้วนะก็เหลือแค่ตกแต่งนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้นุ๊กก็จะหาวิธีขึ้นไปก่อนละกันนี่โอเคเล็งให้ตรงแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยนะครับตรงละโอเคจึ๊บ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 โอเคนะแล้วเราก็ทำการต่อบันไดลงมาแบบนี้จึ๊บโอเคแล้วก็ต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจึ๊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 บโอเคใกล้ถึงแล้วน่าจะตรงนะโอเคกันตกเพราะว่าถ้าตกลงไปสูงเนี่ยก็อาจจะใช้ระบบวัดก็ได้นะครับโอเคต่ออย่างนี้เรื่อยๆเลยจึ๊บจึ๊บโอเคตรงเป๊ะนะครับวางลงไปจึ๊บจึ๊บโอเคเอ้านุ๊บลืมเอาประตูมาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาเอาก็ได้นะนี่วางกล่องแบบนี้เลยแล้วก็วางเตาแล้วก็กล่องครับแล้วก็วางไฟแบบนี้นะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับบ้านของนุ๊บเต้นโชว์1สเต็ปขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านดาวพลูโตกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปสร้างดาวพลูโตแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งมานอนนะเพิ่งตื่นเนี่ยนะก็คือผมเนี่ยสร้างดาวพลูโตไปตอนเช้านี่เองนะโอเคใส่ชุดเกาะก่อนนะก็สร้างไปตอนเช้านะครับก็เสร็จประมาณบ่ายสามนะก็เหนื่อยล้ามากเลยนะก็เลยคิดว่าจะตื่นไปตกแต่งบ้านต่อเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นเวลา3 ทุ่มแล้วนะก็ตื่นดึกพอสมควรนะโอเคก็เดี๋ยวผมตกแต่งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนอนบนนั้นเลยแล้วกันนะบ้านหลังนี้ก็ทิ้งเอาไว้นะบอกว่าจะไม่มีโจรเข้านะโอเคฮะตรงป่าววะเนี่ยตรงไหมโอเคน่าจะตรงอยู่แหละต่อเลยรออะไรยาวๆครับผมจึ๊บ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 โอเควางไปแบบนี้จึ๊บจึ๊บโอเคบันไดต่อไปเรื่อยๆเลยจึ๊บผมว่ามันไม่ตรงนะไม่รู้ตรงหรือไม่ตรงก็ต้องลองขึ้นไปดูก่อนว่าตรงหรือเปล่าโอเคต่อไปยาวๆแบบนี้เลยจะได้รู้ว่ามันตรงไม่ตรงอ้าวโอ้โหไม่ตรงจริงๆด้วยนะโอ้ my god เอาทำไงดีวะเนี่ยต่อแบบนี้ก่อนก็ได้จึ๊บจึ๊บโอเคประมาณนี้แหละเฟี้ยวบอกเลยนี่ผมเจาะไว้แล้วอ้าวแม่งเจาะเลยขึ้นมาอีกเอเวนต์
เอาออกให้หมดโอเคประมาณนี้ไปแล้วก็ต่อลงไปบันไดลงไปก่อนนะโอเคจึ๊บ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 โอเคเหลือข้างล่างเนี่ยสูงมากเลยนะจะตายป่าววะเนี่ยหวังว่าคงจะไม่พลาดแบบคลิปก่อนโอ้ยไม่รอดไม่รอดแต่ก็รอดจนได้จึ๊บ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 โอเคก็ปลอดภัยนะในการสร้างบ้านดับพลูโตครั้งนี้ก็แคล้วคลาดปลอดภัยเลยทีเดียวนะโอเคได้เวลาตกแต่งบ้านแล้วจึ๊บจึ๊บวางกบเพลิงแบบนี้แล้วก็เตียงสีฟ้าโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเควางหีบแบบนี้แล้วก็วางไฟแบบนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยนะเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์นะวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านดาวพลูโตให้ดูกันนะก็ดาวพลูโตเนี่ยผมยังไม่ได้สร้างเลยนะผมเพิ่งตื่นนอนเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกผมสร้างแป๊บเดียวเองนะเพราะผมมีพลังวิเศษนะใช้คาถาในการท่องนะท่องแป๊บเดียวเนี่ยดาวพลูโตก็จะโผล่มาในทันทีเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวหามุมที่เหมาะสมก่อนตอนนี้เอาสูงๆหน่อยละกันเอาเป็นบล็อกอะไรดีวะบล็อกอะไรดีนี่ละกันเนี่ยบล็อกสีน้ำตาลบล็อกนี้แหละเฟี้ยวสุดละโอเคเปิดแชปละหนึ่งนะโอเคทับสเฟีย159โอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะก็รู้สึกว่าจะติดอยู่ในนี้เดี๋ยวทุบออกละหนึ่งโอเคจึ๊บ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 โอเคแล้วเราก็จะทำการเจาะบ้านเลยนะเอาของตกแต่งอะไรออกมาก่อนแล้วก็ประตูบ้านอยู่ไหนวะประตูเอาบล็อกมาด้วยเอาคบเพลิงแล้วก็เตียงแล้วก็เพลทวางไปแบบนี้จึ๊บโอเคจึ๊บ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 โอเคนะฮะเราก็จะทำการเจาะบ้านให้มันกว้างก่อนมันยังกว้างไม่พอนะมันต้องกว้างกว่านี้อีกก็เอาไม่กว้างมากหรอกนะเอาให้แบบพอดูใหญ่หน่อยนะก็อยู่คนเดียวแหละนะไม่ได้อยู่กับใครประมาณนี้พอวางไฟจึ๊บจึ๊บโอเควางเตียงไว้ตรงกลางแล้วก็เอาขีบกับไอ้นี่วางให้หมดเลยโอเคเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเสร็จแล้วเย่สุดยอดเลยเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปพระเจ้าโอ้สวัสดีชาวโลกวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาสร้างบ้านดาวพลูโตกันนะก็ดาวพลูโตของพระเจ้าเนี่ยจะแหวกแนวกว่าคนอื่นเขานะครับมันจะแหวกแนวยังไงเดี๋ยวเราก็มารับชมพร้อมกันเลยนะโอเคก็จะไม่เหมือนดาวพลูโตของคนอื่นเขาอะนะคือมันจะแปลกประหลาดกว่านั่นเองนะครับโอเคตอนนี้พระเจ้าขอหามุมที่เหมาะสมก่อนโอเคเอาบล็อกอะไรดีวะเนี่ยเอาบล็อกอะไรดีพระเจ้าขอเลือกแป๊บนึงนะเอาอันนี้ดีไหมหรือว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ทับสเฟียร์
โอเคพิมพ์ไว้ก่อนงั้นเอาสีชมพูนี้แล้วกันโอเคสุดยอดทับสเฟียร์2 5 2 6 20โอเครอแป๊บนึงนะครับโอ้โอ้อะไรกันพูดเนี่ยโอ้พระเจ้ารู้สึกแหลกต่อสิ่งนี้มากอ้าวมันเป็นบล็อกทรายเหรอวะเนี่ยโอ้นะพระเจ้าบอกเลยว่ามันเฟี้ยวมากๆเลยนะเป็นดาวที่ติดอยู่กับพื้นสุดยอดมากเดี๋ยวพระเจ้าหาเตียงมานึงเอาเตียงสีเหลืองนั่นแหละเอาวางไว้ตรงนี้แหละพระเจ้าก็จะนอนตรงนี้อ่ะนะแล้วก็เอาของตกแต่งมาวางไว้ให้หมดเนี่ยพระเจ้าอยู่ได้บอกแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะก็นอนแม่งแบบนี้แหละเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ